بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمينAllahumma innana nas'aluka ridhaka wan jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-samin alim Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-samin alimبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้อากาศนะน่านอน อากาศเย็นแบบนี้น่านอนแต่พวกเราก็มาเรียนกุรอานกันนะด้วยกับอากาศที่เย็นสบายตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะผมเองก็วันนี้มีเจ็บคอนิดๆหลังจากที่คนรอบข้างเนี่ยป่วยกันหมดเหลือผมอยู่คนเดียวอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เริ่มมีอาการแล้วนะแค่แต่แค่เจ็บคอยังไม่มีไอยังไม่มีอะไรใจเย็นสิแหมก็เราก็จะได้อัดยาไงโดบเลยแล้วก็ขอดุอานะมอบหมายต่ออัลเลาะห์และที่สำคัญนี่กำลังใจมีกำลังใจดีแต่วันนี้กำลังใจไม่ได้มาด้วยเพราะกำลังใจป่วย นะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นยังไงบ้างใครไปงานบ้างฮะวันเสาร์ที่ผ่านมาไปกันนะมาชาอัลลอฮ์หยิบอยู่เรื่อยเลยนะกินอยู่เรื่อยๆก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้กินอย่างอิ่มนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อะไรนะโอ้ถ้าถามว่าขายเนี่ยตอบยากแต่ถ้าถามว่าแจกยังไงก็หมดมีก็เป็นร้านเพราะว่าถ้าขายเนี่ยอย่างน้อยค่าทุนร้านอาหารประมาณสัก 500,000 อาจจะมีร้าน3ร้าน4แต่ว่ากินฟรีมันก็เลยได้เฉพาะเงินบริจาค8ได้ 850,000 ครับเพราะว่า 700,000 เนี่ยก็คือเงินสดอย่างเดียวที่นำที่โค้ดพี่น้องเนี่ยเอาเงินสดมาให้แต่ครั้งเนี้ยมันมียอดโอนเข้ามาทางแอปพลิเคชันในวันนั้นเนี่ยอีกประมาณแสนกว่าบาทเขาไม่เอามารวมเพราะว่าเขาจะเอาเฉพาะเงินสดในงานบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมตอนที่อาจารย์ประกาศ 800,000 แล้วทำไมพอเวลาอาจารย์เขาแจ้ง 700,000 มันอาจารย์แฮปไปแสนหนึ่งเหรอบอกไม่ใช่ฉันไม่ได้เอาฉันจะไปเอาอะไรล่ะนึกว่าฉันเอาไปฉันไม่ได้เอาเขาเอาเฉพาะเงินสดที่นับได้เอาไปเข้าธนาคารมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิวศรีอิสลามแต่ถามว่าไอ้เงินที่มันอยู่ในมูลที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอาออกมาสิเพราะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเอาเฉพาะเงินสดนั้นเวลาฟังเนี่ยพี่น้องนะต้องถามรายละเอียด
ภาษาเราก็จะบิดูนตะลีกบางทีไม่มีการอธิบายคนก็งงเอ๊ะวันแรกประกาศ 800,000 อีกวันนึงประกาศ 700,000 แล้วหายไปไหนแสนนึงประธานจัดงานเอาไปหรือเปล่ายุ่งเลยฉันจะไปเอาทำไมล่ะมีแต่ให้ก็ประมาณนี้นะครับคนเยอะฮะคนเยอะมากๆอัลฮัมดุลิลละห์มีร้านนึงเนี่ยแกเอาขนมเบเกอรี่มาขนมปังเอาทาร์ตไข่มาเขาบอกวางไม่ถึง5นาทีหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรที่มันหยิบง่ายเนี่ยมันหยิบเร็วแต่ถ้าเป็นจานเนี่ยบางทีหยิบยากเป็นชิ้นเนี่ยขนมชิ้นเนี่ยหยิบมันต้องตักอันนี้หมดช้าถ้ามาเป็นชิ้นน่ะเร็ว5นาทีหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกุรอานกันนะครับเชิญกีอายะที่42นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮะก่อนนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيمسماعون للكذب أكالون للسحت ต้องลงท้ายคำว่าสุหมันก็คือตัวซีนตัวฮาแล้วก็ตัวตาสุหแล้วก็พ่นลมนิดหนึ่งตาสุฮัตมีตัวตาอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับตาเมื่อเวลาอ่านเป็นสุกูลมันก็จะมีพ่นลมนะนะอ่ะอีกรอบหนึ่งซัมมาอูนลิลกะซิบิอักกาลูนลิสสุฮัตفَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ ตรงนี้นะมีมตายพบบาอิคฟาชาฟาวีฟะกุมไบนาฮุมเอาอาริดอาริดอ่านให้แน่นเลยนะตัวดอท
อารีดอันฮุมนะครับอีกรอบนึงฟาอินจาอูกะฟะห์กุมบัยนะฮุมเอาอารีดอันฮุมوَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْبَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ ตัวกอฟตัวซีนตัวตอกิสตะนะแล้วก็มีตัวก้อนกอละนะครับเสียงสะท้อนที่ตัวตอต่อนะแต่ไม่ต้องออกแบบเขาเรียกว่าชัดอันครึ่งหนึ่งกิสต์ต่อนิดเดียวเนี่ยบางคนกิสต์ต่อต่ออย่างนี้มันเต็มไปนะแล้วก็ว่าอินฮากัมตะฟะกุมฮากัมนะฮากัมตะฟะกุมอันนี้ก็หน่วงเสียงกุมไบนาฮุมฮุมก็หน่วงเสียงสองตัวเลยอีกรอบหนึ่งว่าอินฮากัมตะฟะกุมไบนะฮุมบิลกิสตะวะอินฮะกัมตะฟะกุมไบนะฮุมบิลกิสตะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตินوَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِถ้าไม่ไหวก็ลักหายใจได้ไม่ว่ากันเพราะว่าอ่านกันหลายคนลักหายใจนะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ลำสำหรับคนเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกลมมันสั้นลมสั้นเชื่อไหมมีคนอ่านฟาติฮะหายใจรวดเดียวจบมีนะคือไม่หายใจเลยหายใจละฟัดเดียวอ่ะปุ๊บตั้งแต่บิสมิลลาห์จนกระทั่งถึงวะลาดอนลีนเป็นนาทีเลยฉันก็ไม่รู้ว่าแกเอาตรงไหนหายใจนะอันนี้มันมีนะคนฝึกจนกระทั่งปอดเนี่ยสามารถจะหายใจเก็บลมหายใจเดียวอ่านฟาติฮะจบอันนี้เกิดในต่างประเทศนะผมจะไม่ได้เช็คอะไรแต่ของเราไม่ต้องทำนะหน้าบางคนหน้าเขียวเลยเอาพอดีพอถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนแล้วเดี๋ยวกีเขาต่อนะแต่ว่ามันจะหยุดตรงนี้แหละครับเพราะว่าจะหยุดตรงอื่นเนี่ยดูแล้วมันหาที่หยุดลำบากนะอีกรอบนึงอ่านกระชับคำนิดนึงวะกัยฟะยุฮักกิมูนะกะวะอินดะฮุมุตตะวรอตุฟีฮาฮุกم u l l a w a k a y i f a y u h a k i m u n a k a w a i n d a h u m u t t a w r a t u f i h a h u k m u l l a t h u m m
มยะตะวัลลาวนามิมบะดิซาลิกوَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور نور มีตัวรออยู่ข้างหลังนะไม่ใช่นูแล้วก็หยุดนะนูรมีรออยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับอีกรอบนึงอินนาอัซัลนัตตอรอตฟีฮาฮูดาวะนูรيَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَนะตรงยะกูมูบีฮันนบีอยู่ตรงยามีชัดด้าเนี่ยเราต้องอ่านเน้นเข้าไปเป็นบีฮันนบีอยู่ไม่อ่านว่าบีฮันนบีอยู่จะเสียจะผิดนะครับต้องอ่านว่านบีอยู่นั่นและดีนะอัสลามูลิลและดีนะฮาดูแล้วก็ฮาดูนี่หยุดแบบทื่อๆเลยนะฮาดูหยุดแค่นี้เลยนะอย่ามีเสียงนูนเข้ามาบางคนฮาดูนมีนูนเพิ่มมาเป็นการเพิ่มนะอีกรอบหนึ่งสองฮาดอกะเลยฮาดูอยู่แค่นี้เดี๋ยวยะกูมูบีฮันนบียูนัลละดีนอัสลามูลิลละดีนฮาดูوربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وربانيون والأحبار بما استحفظوا منอัลฮัมดุลิลลาห์นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงบีมัสตุฮเข้าไปที่ตัวซีเลยนะบีมัสตุฮฟิรูอีกรอบนึงวะร็อบบานียูนะวัลอะห์บารุบีมัสตุฮฟิรูมินกิตาบิลลาห์
وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ มาดูความหมายกันนะครับอ่านไปทั้งหมด1 2 3 3อายะด้วยกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายะที่41เนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้จะอยู่ในหมวดเล่กลของยะฮูดนะเล่กลของยะฮูดที่เหมือนกับว่าจะยอมรับนบีแต่ก็มีการให้เงื่อนไขเอาไว้นะจำได้ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ปลอบใจท่านรอซูลของเราว่าอย่าได้เสียใจไปเลยกับการที่มีพวกมุนาฟิกพวกมูนาฟิกเนี่ยเขาจะตอบรับอิสลามแบบเพียงแค่ลมปากนะอย่างตอนหนึ่งที่หัวหน้ามูนาฟิกที่ชื่อว่าอุบัยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบิสลูนรับอิสลามเนี่ยเหตุที่ต้องรับเพราะว่านบีเพิ่งได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัดมาเลยไม่สามารถจะต้านนบีได้โดยเปิดเผยเพราะถ้าเปิดเผยเนี่ยนบีก็รู้ทันทีว่าไอ้นี่เป็นศัตรูก็เลยแซงมารับอิสลามแล้วก็ใช้ความเป็นพวกเดียวกันในการแทรกซึมแล้วก็พยายามสั่นคลอนนะความเป็นพี่น้องมุสลิมใส่ไฟเอาเรื่องไม่ดีของอีกคนนึงไปเล่าให้อีกคนนึงทำให้ยุแยงตะแคงรั่วให้มุสลิมเกิดความอ่อนแอโดยการแตกแยกกันเป็นไส้ศึกด้วยแล้วก็เป็นไส้ศึกด้วยคอยสืบความลับของอันนี้ดีมากเลยทำดีละดีมากอันนี้เหมือนกับแบบเป็นเลขาด้วยให้ความรู้นี่ไอ้กีด้วยไม่ได้ดิไม่ได้เพราะกีก็ต้องเป็นเขาเรียกเสริมนี่หลักอยู่นี่นะคราวนี้ก็บอกกับท่านรอซูลว่าอย่าไปเสียใจถามว่านบูถามว่าท่านรอซูลรู้ไหมถึงการเสแสร้งเพราะรู้แต่จัดการไม่ได้เพราะเหตุที่ยังจัดการไม่ได้เนี่ยมันมองถึงภาพโดยรวมพี่น้องลองคิดดูสิถ้าข่าวเนี่ยถูกแพร่ออกไปว่าคนที่ยืนละหมาดกับนบีถูกประหารชีวิตก็อับดุลลอฮ์บินไบซูลูเนี่ยยืนละหมาดกับนบีซุบฮ์มาละหมาดกับนบีตลอดและผู้มุนาฟิกอีกเพียบเลยนบีจับคนที่มาละหมาดที่สุเราประหารชีวิตโอ้โหเสียหมดเลยนี่เห็นไหมทีบอกเสียหมดข่าวไปถึงไหนถึงไหนโอ้โหขนาดคนมาละหมาดนบีจับประหารอีกแต่ใครจะไปรู้ล่ะไอ้ที่มันมาละหมาดเนี่ยมันแค่แทรกมาละหมาดแต่ในใจมันเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะอันนี้มนุษย์ไม่มีเครื่องตรวจไม่ได้หัวใจคิดยังไงของแต่ละคนนั้นเนียดอยู่ที่แต่ละบุคคลจะควบคุมไม่ใช่ผมไม่ควบคุมเนียดของพี่น้องนี่แหละที่จะต้องเป็นคนควบคุมหัวใจเนียดของเราให้เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเสมอนะบางคนไม่กล้าหยอดตู้50บาท20บาทไม่กล้าบริจาคเพราะอายตกลงอายใครอ่ะ
เออถ้าบอกว่า20บาทอายนี่ถามว่าอายใครถ้าอายมนุษย์ก็แสดงว่าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์สิใช่ป่ะฉันบอกโต๊ะอย่าพูดว่าอายโต๊ะ20บาทของโต๊ะมีคุณค่ามากเพราะ20บาทโต๊ะทำเพื่ออัลลอฮ์นั้นหยอดบาทเดียวไม่ต้องไปอายมนุษย์มนุษย์ให้บุญให้บาปไม่ได้อิคลาสนะแต่ถ้ามนุษย์จะดูถูกเงิน20บาทของโต๊ะเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแต่อัลลอฮ์รู้ในใจนั้นพี่น้องนะบริจาคจะ5บาท10บาทไม่ต้องไปสนใจว่ามนุษย์จะพูดยังไงนะแต่เราทำด้วยหัวใจที่อิคลาสอ่ะคราวนี้บอกต่อว่าซัมมาอูนพวกเขาก็หมายถึงพวกใครพวกมุนาฟิกพวกยะฮูดเนี่ยชอบฟังเรื่องโกหกอักกาลูนาริสวะกาซิบแปลว่าโกหกอักกาลูชอบกินสิ่งที่ต้องห้ามกินสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยศาสนาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่กินเข้าไปในปากเดียวนะรวมถึงรับด้วยเช่นกินดอกเบี้ยมีใครเอาเงินดอกเบี้ยมาใส่ปากไม่มีหรอกเอาเข้าบัญชีใช่ไหมแต่ถ้าบอกกินดอกเบี้ยก็หมายถึงเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยเอามาใช้บางคนบอกถ้าไม่เอามาซื้ออาหารเอามาซื้อเป็นสบู่นี่ก็ได้ดิเพราะไม่ได้กินเอามาทาตัวไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละรับมาเอามาใช้ชอบสิ่งที่ต้องห้ามถ้าอะไรถ้าพวกเขามาหาเจ้าฟาอินจาอูกะนะมาหาเจ้ามาหาท่านนบีฟะกุมไบนาฮุมก็จงตัดสินระหว่างเขาอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยตัดสินพวกยะฮูดหรือไม่เอาอาริดอันฮุมหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงจากพวกเขาถ้าดูแล้วว่าการตัดสินจะเป็นเรื่องดีเพราะบางคนเนี่ยมาให้นบีตัดสินด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ก็มีก็ตัดสินไปแต่บางคนมาด้วยเล่ห์เหลี่ยมก็หลีกเลี่ยงไปไม่ปะทะเหมือนคนมาถามเนี่ยแหละถ้าถามเอาความรู้ฉันก็ตอบแต่ถ้าถามกวนๆก็ไว้ก่อนแล้วกันไปก่อนก็หาหลีกเลี่ยงปะทะไปอย่าไปปะทะอัลเลาะห์บอกต่อว่าฟาอินตุอริดอันฮุมฟาลัยยะดุรูกะชัยอาแต่ถ้าหากเจ้าเนี่ยหลีกเลี่ยงพวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าแต่อย่างใดหมายถึงว่าการที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวไปตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะมาทำอันตรายกับเราได้เพราะตอนนั้นอย่าลืมว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยเข้มแข็งกลายเป็นวายฮุดเนี่ยกลายเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในใต้การปกครองไม่ต้องไปเกรงใจโอ้ยถ้าไม่ตัดสินเดี๋ยวมันจะมาหาเรื่องไม่ต้องกลัวนบีไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ดูแลแล้วก็ให้มุสลิมมีอำนาจนะแล้วเราบอกต่อว่าและหากเจ้าตัดสินวะอินฮากัมตะนะฟะกุมไบนะฮุมบิลกิสตก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมอันนี้เป็นศัตรูนะยะฮูดเนี่ยมันจ้องทำลายมุสลิมแต่ถ้าเกิดมาให้ตัดสินก็ต้องตัดสินตามเนื้อผ้าตามความยุติธรรมจะไปเพิ่มโทษข้อหาขอโทษนะข้อหามันไส้มันไส้มันเพิ่มโทษไม่ได้ก็ต้องให้ความยุติธรรมแม้ว่าจะเป็นศัตรูก็ตามเห็นไหมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรมอยู่ให้บุญมุกซีตีนอัลลอฮ์บอกต่อนะวะกัยฟะยุฮักกิมูนะกะวะอินดะฮุมุตเตารอตุฟีฮาฮุกมุลลอฮ์และอย่างไรเล่าที่พวกเขาจะให้เจ้าตัดสินอัลลอฮ์ถามกัยฟะอย่างไรล่ะที่จะให้อัลลอฮ์ตัดสินทำไมอ่ะซุมว่าอินดะฮุมุตเตารอดทั้งที่พวกเขาก็มีคัมภีร์เตารอดอยู่ทำไมมาให้นบีตัดสินเพราะเตารอดเนี่ยไม่ได้ถูกประทานให้กับนบีมุฮัมมัดถูกปะกุรอานถูกประทานให้นบีมุฮัมมัดถามว่าพวกเขามีคัมภีร์เขาไหมมีทำไมไม่ใช้คัมภีร์เขาตัดสินล่ะแล้วทำไมไม่ให้นบีตัดสินนี่เป็นสิ่งที่กุรอานได้บอกไว้เอาต่อมาซึ่งซุมมาซึ่งในนั้นเนี่ยมีข้อตัดสินนะฮุกมุลลอฮ์มีข้อตัดสินของอัลลอฮ์อยู่แล้วฮุกมุลลอฮ์ในเตารอดเนี่ยมีข้อตัดสินของอัลลอฮ์ไหมมีอยู่แล้วซุมมายะตะวัลละนะมินบาดีดาลิกและหากและหลังจากนั้นเขาก็ผินหลังให้ผินหลังให้อะไรรู้ไหมเตารอดนั่นแหละก็ขนาดคัมภีร์ของโทษนะคัมภีร์ของแกเองแกยังผินหลังเลยแล้วจะเหลือไหม
จะไม่ให้มาเชื่อกุรอานหรอเออชนเหล่านี้แหละหาใช่อัลเลาะห์บอกหาใช่อะไรมุมินีนคือผู้ศรัทธาเหมือนว่าจะดีนะมาให้นบีตัดสินเออเฮ้ยยะฮูดนี่ดีจังเลยมาให้นบีตัดสินอัลเลาะห์ถามว่าในเตารอตของพวกท่านก็มีและพวกท่านก็ทรยศหันหลังให้เตารอตไอ้พวกนี้แหละเป็นพวกที่มีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์บอกต่อนะอินนาอันซัลนัตเตารอตกำลังพูดถึงคัมภีร์เตารอตแท้จริงเราได้ให้คัมภีร์เตารอตลงมาอันซัลนะประทานลงมาโดยอะไรฟีฮาฮูดาวะนูรและในคัมภีร์เตารอตเนี่ยก็มีทางนำและแสงสว่างเป็นคัมภีร์ของอัลเลาะห์ไงเราก็ต้องศรัทธาแบบนี้นะเราต้องศรัทธาต่อคัมภีร์เตารอตด้วยยะกูมูบีฮันนบียูนะวัลนัลลีนะอัสลามูลิลลีนะฮาดูซึ่งบรรดานบีที่สวามิภักดิ์ได้ใช้คัมภีร์เตารอตตัดสินบรรดาผู้ที่เป็นยะฮูดก็คือนบีมูซาก็ใช้คัมภีร์เตารอตตัดสินพวกยะฮูดนี่แหละวะร็อบบานียูนก็หมายถึงและบรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์ร็อบบานียูนนะวัลอะห์บาร์แปลว่าพวกปุโรหิตนะเขาเรียกแปลว่านักปราชญ์ของพวกเขาบาทหลวงจะเรียกอะไรเนี่ยคนที่รู้คัมภีร์ของเขาเนี่ยทั้งหลายก็ใช้เตารอตในการตัดสินบีมัสตุฮฟีดูมินกีตาบิลละเนื่องด้วยที่พวกเขารู้ว่านี่คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์ก็มอบหมายแล้วก็ให้รักษาไว้นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคัมภีร์เนี่ยเขากลัวว่าจะถูกแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยคนไม่รู้เขาก็เลยให้คัมภีร์เนี่ยถูกเก็บเอาไว้เฉพาะคนที่อะไรคนที่มีความรู้เท่านั้นไม่เหมือนกุรอานบ้านเรานะบางคนซื้อกุรอานมาใหม่แล้วอ่านไม่เป็นเลยซื้อมาแล้วไม่เป็นไร ไม่มีเงื่อนไขนะโต๊ะจะมาซื้อกุรอานอ่านได้เปล่าไม่มีใครถามซื้อไปก่อนอ่านได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ไม่เรียนแต่คัมภีร์เตารอตเนี่ยเขาจะถูกเก็บเอาไว้เฉพาะคนที่เป็นอะห์บาร์เป็นผู้รู้ของพวกเขานะเขากลัวเสร็จแล้วและพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วยว่านี่คือคัมภีร์ของอัลเลาะห์ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวมนุษย์แต่ให้กลัวข้าเถิดอย่าไปกลัวมนุษย์จะว่านู่นว่านี่ก็ช่างมันปะไรภาษาพวกช่างมันปะไรใช่มั้ยแต่ให้กลัวอัลเลาะห์และจงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาอายะของข้ากับราคาอันเล็กน้อยพูดถึงคนที่เป็นปราชญ์คนที่เก็บรักษาเนี่ยอย่าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะหรืออย่าบิดเบือนหลักการศาสนาและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมาชนเหล่านั้นก็คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานี่คือความหมายแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรละเอียดนิดนึงอย่างนี้สาเหตุของการประทานอายะนี้เนี่ยเผ่ายะฮูดเนี่ยมี3เผ่ากอยนุกอนี่คือเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดนะมีกองกำลังของตัวเองเนี่ย700เนี่ยพี่น้องคิดว่าเยอะไหมก็ตอนรบกับมุชริกีนมี1,000นี่700เนี่ยห่างกัน300เองแล้วมุสลิมมี300ตอนนั้นที่ไปรบยูกอยนุกอมี700และมีโรงตีเหล็กเป็นของตัวเองผลิตอาวุธทำเสื้อเกาะและก็คุมตลาดอำนาจนี่คือสุดๆเลยแต่วันหนึ่งที่นบียกทัพไปไอ้พวกนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับขี้ขาดออกมาแล้วก็ยอมแพ้จริงๆนบีจะประหารแล้วเป็นกบฏเพราะมันท้าทายนบีแต่คนที่มาเจรจาจนกระทั่งในประเทศก็คืออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนหัวหน้ามุนาฟิกมาเจรจาช่วยยะฮูดจนกระทั่งนบีอะไรนะไล่ออกไปจากเมืองกอยนุกอโดนเผ่าแรกเพราะเผ่านี้เป็นเผ่าที่ฉลาดที่สุดเป็นเผ่าที่เก่งที่สุดนะเหลืออีก2เผ่านี้เนี่ยก็เป็นศัตรูก็คือเผ่านาดีดกับกุรอยซอ2เผ่านี้เนี่ยรู้ไหมเขาข่มกันเองเผ่านาดีดเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเผ่าที่มีเกียรติส่วนกุรอยซอเนี่ยเป็นยิวพวกปลายแถวพวกเป็นยะฮูดปลายแถวพวกเขาเลยมีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดทะเลาะกันซึ่งมันทะเลาะกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะมันอยู่คนละฝั่งกับอัลคอซอร์สมัยก่อนทะเลาะกันเนี่ยถ้าใครนะนาดีดเนี่ยไปฆ่ากุรอยซอจะต้องจ่าย100ของสิ่งที่บรรทุกในหลังอูฐ
ประมาณ240ลิตรเอาของบรรทุกใส่หลังอูฐ100ตัวนั่นแหละคือจะฆ่าไทยแต่ถ้ากูรอยซอมาฆ่านาดีดจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวเพราะพวกแกเนี่ยเป็นคนที่ชั้นต่ำกว่าโยฮุดเหมือนกันแต่ฆ่าไทยไม่เหมือนกันเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปร้องเรียนนบีให้นบีตัดสินปรากฏว่าพอนบีจะตัดสินนะไอ้นี่รู้แล้วว่านบีต้องให้ความยุติธรรมแน่เลยนะก็เลยถอนไม่ตัดสินละแล้วก็ไม่เชื่อนะสุดท้ายอายะห์กุรอานนี้ก็ลงมานะครับนี่คือเรื่องนึงนะที่ถูกบันทึกเอาไว้นะส่วนนี้อันนึงก็คือเรื่องอะไรนะที่ฉันเคยเล่าไปแล้วมียะฮูด2คนทําซินาจําได้มั้ยทําซินากันแล้วก็มาให้นบีตัดสินนะไอ้พวกเขาก็บอกว่าจะต้องเอาหม้อดำๆเนี่ยขี้เท่าดำๆน่ะทาหน้าและแห่รอบเมืองประจานแล้วก็เนรเทศเพราะแต่งงานแล้วนบีบอกไม่ใช่ต้องประหารชีวิตโดยการขว้างพวกเขาก็บอกว่านบีก็บอกว่าสิ่งเนี้ยที่ฉันตัดสินเนี่ยตามที่เนี่ยอยู่ในเตารอดเลยก็ให้เอาเตารอดมาอ่านพออ่านเสร็จพอถึงอายะที่ว่าต้องขว้างไอ้นี่เอามือปิดเอาไว้และอ่านข้ามแต่นบีเนี่ยไม่รู้หนังสือหรอกนะแต่คนที่รู้หนังสือก็คืออับดุลลอฮ์บินสลามซึ่งเป็นยะฮูดมาเข้าอิรับอิสลามเป็นมุซอบะห์นบีก็บอกให้ยกนิ้วขึ้นพอยกนิ้วขึ้นก็เจอเลยว่าให้ขว้างตรงกับกุรอานนะสุดท้ายก็โดนประหารชีวิตก็โดนขว้างนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของเลขกลของยะฮูดนะครับซึ่งบอกกันนิดนึงนะพี่น้องนะเราศรัทธาต่อเตารอดอินจีนแต่ประเด็นก็คือว่าทุกวันเนี้ยคัมภีร์ณที่อัลลอฮ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีเล่มเดียวคือกุรอานส่วนอินจีนเตารอดทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาเรียกตะฮรีฟแปลว่าการเปลี่ยนคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเปลี่ยนอันไหนไม่เปลี่ยนไม่ยากครับอะไรที่ตรงกับกุรอานนั่นแหละคือสิ่งเดิมแต่อะไรที่ไปขัดกับกุรอานเช่นเขาบอกว่าในคัมภีร์ของเขาบอกกินวายได้นี่ขัดกับกุรอานไหมถ้าขัดก็ไม่ใช่แล้วทิ้งไปหรือหมูอะไรเงี้ยกินได้หมดแล้วแก้หมดอ่ะมันแค่ชื่อมันไม่มีถ้ามันไม่ฮาลาลก็ขายที่มักกะไม่ได้นะมักกะมดีนาขายแค่รถมันนะแต่ไปเรียกไปชื่อนะถ้าเราไม่กินก็อีกเรื่องนึงนะแต่มันดูไม่ดีหรอกพี่น้องเพราะอะไรวะกระป๋องมันเนี่ยมันเขียนเป็นชื่อเบียร์เลยแต่ขายอยู่ในมะดีนะห์นะมะดีนะห์มักกะห์มีขายเมืองไทยเราก็มีแต่เมืองไทยเราเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันไม่รู้เลยอันไหนเกิดหยิบมาผิดก็เป็นนั่นเลยแต่ในนู้นเนี่ยถ้าคุณหยิบอะไรมันฮาลาลหมดแหละอะไรที่ขายในมะดีมาร์ในสโตในร้านของเขาในมักกะห์น่ะถูกสแกนแล้วถูกควบคุมแล้วฮาลาลหมดอ่ะอ่านต่อนะอายะที่45วะกะตะบนาอะลัยฮิมฟีฮาอันนันนัฟซะบินนัฟดูดีๆนะเมื่อวานฉันอ่านเนี่ยฉันก็อันนับไปเลยไม่ใช่มันมีสองอันอันสองอันนะอันแรกก็คืออันก่อนแล้วก็นันอันนันนับซานับซาอันนันนับซาบินนับอันนี้ต้องพ่นลมนิดหนึ่งขอมาอัพด้วยหยุดตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งวะกะตะบนาอะลัยฮิมฟีฮาอันนันนัฟซะบินนัฟซ์
ดีมากครับอัลฮัมดุลิลละห์อุซุนนะอุซุนอยู่ตรงนี้والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والعين بالعين والأنف بالأنف في อูซุนบิลวัลไอน์นะไอน์นะบิลไอนี่วัลอันวัลอันนะมีลามกับตัวนูนใกล้กันวัลอันแรกยกดินวัลอันที่สองขึ้นจมูกอันวัลอันแล้วก็เป็นอีกฟาด้วยอันฟาบิลอันฟีวัลอูซุนบิลอูซุนตัวดานะอูซุนอย่างนิดนึงแต่ค่อยๆอ่านใช่ครับเป็นอวัยวะนะเดี๋ยวแปลให้ฟังวัลไอนะบิลไอนีวัลอันฟะบิลอันฟีวัลอูซุนบิลอูซุนอูซุนวัสซินนบิสซินนิวัลจุรูฮะกิซอสวัสซินนบิสซินนิวัลจุรูฮะกิซอสดีมากครับนะวัสซินนบิสซินตัวซีนนะอ่านให้เต็มเสียงเลยซีนนะแล้วก็วันจูรูฮาไกซอสตัวซอสนะอ่านให้หนาอีกรอบหนึ่งวัสซินนบิสซินนิวัลจูรูฮาไกซอสนิวัลจุรูฮะกิซอสฟะมันตะศัดดะกะบิฮิฟะฮุวะกัฟฟารตุลละฟะมันตะศัดดะกะบิฮิฟะฮุวะกัฟฟารตุลละอันนี้เข้าไปเลยนะตุลล่ะไอ้รอบหนึ่งฟะมะตะซัดดะกบีฮีฟะฮุวะกัฟฟารตุลล่ะฟะมะตะซัดดะกบีฮีฟะฮุวะกัฟฟารตุลล่ะวะมันลัมยะกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์วะมัลลัมยะกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์อีกรอบนึงนะวะมัลลัมยะกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์วะมัลลัมยะกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูน
อัลลอฮ์บอกว่าวะกะตับนากะตับนาตรงนี้ก็หมายถึงเขียนตรงนี้ก็คือบัญญัติได้บัญญัติเอาไว้ได้กำหนดเอาไว้และเราได้กำหนดฟีฮาอะไลฮิมฟีฮาแกพวกเขาพวกเขาตรงนี้พวกไหนอ่ะพวกยะฮูดนั่นแหละเราได้กำหนดเอาไว้อยู่ในคัมภีร์เตารอตของพวกเขาเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกุรอานเรานะแต่กุรอานเราเนี่ยอยู่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เรื่องกีซอตแต่ก็ตรงกันไม่มีปัญหาตรงกันในนี้เรื่องนี้ตรงกันกีซอตเนี่ยเช่นเดียวกันที่เคยกำหนดเอาไว้ในคัมภีร์เตารอตอะไรล่ะอันนัฟซะบินนัฟซ์ชีวิตต้องชดใช้ด้วยกับชีวิตอันนี้เรื่องอะไรจ้าชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตคือประหารน่ะสิประหารชีวิตคราวนี้เนี่ยมันมีที่อายะกุลนึงก็บอกว่าวันซะกะริวันอุนซะบินอุนนะที่บอกว่าผู้หญิงใช้กับผู้หญิงผู้ชายต่อผู้ชายตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงหรือผู้หญิงฆ่าผู้ชายเนี่ยก็ถูกประหารเหมือนกันหุกกลมเดียวกันไม่ใช่ว่าพอผู้ชายเนี่ยไปฆ่าผู้หญิงไม่ถูกประหารเพราะบางคนไปเทียบไงบอกว่าชีวิตของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่เท่ากันเอาทำไมไม่เท่ากันล่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยบทบาทหน้าที่น้อยกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเวลาเสียชีวิตมันเสียหายมากกว่าผู้หญิงเสียชีวิตก็หาแม่ใหม่คิดอย่างนั้น คิดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกผิดชีวิตก็คือ1ชีวิตเหมือนกันผู้หญิงเขาตาย1คนพวกก็เท่ากับผู้ชายตาย1คนนะดังนั้นผู้ชายที่ฆ่าผู้หญิงก็ต้องถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกันตอนแรกมีความเข้าใจนะว่าผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องประหารมองว่าชีวิตของผู้หญิงเนี่ยไม่เท่ากับชีวิตผู้ชายนี่อิสลามแก้เลยนะคราวนี้การประหารเนี่ยก็ถูกกำหนดให้กับยะฮูดนะครับแล้วก็เป็นการกุรอานเราด้วยสิแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมซ้ำซ้อนฉันบอกไปแล้วว่าคนที่เคยฆ่าคนมาเนี่ยเขาเหมือนกับผ่านจุดเริ่มต้นมาแล้วมีโอกาสที่จะไปสังหารคนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับตัวไม่ได้นะก็คนนั้นมันตามันฆ่าคนมา99คนบวกอีก100คนมันยังกลับตัวได้แต่ในกฎหมายของสองคนที่มันมีคนที่มีการเขาเรียกอะไรนะมีการฟ้องเนี่ยก็ต้องตัดสินไปตามที่ได้กระทำเอาไว้นะครับและต่อมาวันไอนะบินไอนแปลว่าอะไรตาด้วยกระตางงไหมตาด้วยกระตาก็หมายฮะไม่ใช่สมมุติเนี่ยเราเนี่ยไปทำตาใครบอดโดยการไปทำร้ายสมมติผมเนี่ยโมโหกีมากเลยเอาไม้ลูกชิมจิ้มตากีพักตาบอดอิสลามเมื่อกีก็ไปฟ้องดิฟ้องเลยฟ้องกับศาลศาลก็เรียกมาอาจารย์แทงตากีจริงเปล่าจริงทำไมไปแทงก็หลังมันไส้แทงตาเลยมองดีนักแทงศาลตัดสินทำไงรู้ไหมกีซอสก็ให้เอาไอ้ที่ทิ่มตากีนั่นแหละทิ่มตาเราคืนตาก็บอดด้วยกันกีตาบอดฉันก็บอดเห็นไหมใครจะกล้าทำอ่ะตาชดใช้ด้วยตาเลยแล้วต้องเหมือนกันด้วยข้างเดียวกันด้วยปรากฏว่าตาฉันเนี่ยข้างขวาเป็นข้างที่ใช้ไม่ได้บอดข้างซ้ายใช้ได้พอไปทำเนี่ยผมไปทำตาของกีเนี่ยที่ข้างที่ใช้ได้บอดอ้าวทำตาฉันเลยเอาข้างบอดนะไม่ได้ต้องเอาข้างที่มองเห็นคือต้องข้างเดียวกันและใช้งานได้ด้วยถ้าใช้งานไม่ได้ทำอีกข้างนึงเห็นไหมคือเท่ากันหมดนะต่อมาอัลฟาบิลอันจมูกเอามีดไปตัดจมูกเขาขาดแหว่งก็ถูกตัดคืนแล้วก็อูซุนีบิลอูซุนหูไปทำหูเขาขาดเมื่อก่อนใช้ดาบอะบางทีฟันแล้วหลบไงฟุตหูขาดก็ฟ้องศาลปั๊บศาลก็เรียกมาก็ตัดหูคืนสิ้นฟันไปชกเขาฟันหัก
คือสมัยก่อนพี่น้องมันไม่มีเทคโนโลยีทำฟันนะนึกออกป่ะสมัยนี้มันทำฟันปลอมได้ใช่ไหมมันเจาะเข้าไปสมัยก่อนเนี่ยฟันร่วงก็คือร่วงเลยไม่มีคราวนี้ไอ้ฟันเนี่ยมันมาเป็นอะไรที่เกิดขึ้นง่ายมากที่มันจะหักไปต่อยเขาปั๊บฟันหักสองซี่ก็โดนแล้วก็แผลด้วยวันยูรู้ก็คือแผลไปตีเขาเป็นผ่านแผลยังไงโดนตีคืนตาต่อตาฟันต่อฟันไปทำร้ายเขายังไงโดนนี่บิลกีซอสก็ทำแบบนี้บางคนบอกโหยโหดร้ายจังเลย ก็อย่าไปทำเขาสิจะก็ไปทำเขาเราจะโดนไหมล่ะก็ไม่โดนก็เราไปทำเขาก่อนนะไปทำเขาตาบอดเราก็ตาบอดมาด้วยเราไปตัดนิ้วเขาเราก็โดนตัดนิ้วแต่กีซอสต้องเป็นอวัยวะที่ตัดได้นะเป็นข้อมือแต่เป็นกระดูกหักนี้มันทำไม่ได้อย่างนี้ต้องใช้ค่าสินไหมหรือไปตีเขาสมองเบอร์เลยไอ้นี่ไปกีซอสไม่ได้ไปตีเขาหัวเบอร์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแค่บาดแผลใช้ได้กีซอสได้เขาต้องดูก่อนว่ามันอันไหนกีซอสได้ไหนกีซอสไม่ได้ฟะมันตะซอดดะกอบิฮีฟะฮุวะกัฟฟารอตุลละแต่ถ้าเกิดและบรรดาบาดแผลเนี่ยมีการชดเชยเช่นเดียวกันเห็นไหมมีการจ่ายค่าสินไหมได้ถ้าสมมติฉันเนี่ยปรากฏว่าไปทำกีตีตาบอดกีบอกไม่เอาอ่ะอาจารย์ตาจิกจานไว้อ่านกุรอานฉันขอรับเป็นเงินพอได้ไหมได้ก็ให้เป็นเงินไปแต่ว่ากีต้องพอใจนะเพราะเจ้าของตาแต่ถ้าบอกไม่พอไม่เอาฉันไม่ขอรับเป็นเงินต้องโดนเหมือนกันก็โดนทิ่มตาบอดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฟะมันฟะฮุวะกัฟฟารอตุลละและผู้ใดที่ให้การชดเชยนั้นเป็นทานมันก็เป็นการลบล้างบาปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายกหมดเลยไอ้ค่าสินไหมก็ไม่เอาด้วยดูแล้วอาจารย์เค้าเงินเค้าไม่ค่อยมีไม่ต้องเอาเลยอัลลอฮ์จะลบบาปให้กีหมดเลยที่โดนมาเนี่ยอภัยไงบาปที่มีในตัวกีอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้กีซอสไปทดแทนให้คือไม่มีอะไรเสียหายด้วยนะเอาให้ตาบอดเหมือนกันก็ได้หรือจะรับเป็นค่าสินไหมก็ได้หรือไม่เอาอะไรเลยเอาแล้วได้อะไรได้ลดบาปเลือกเอาแล้วแต่มันมีหลายประเภทบางคนก็บอกว่าไม่ได้ลูกฉันตาบอดมันต้องตาบอดมั่งก็จริงๆแหละจริงๆคนเราเนี่ยมันมีแบบนี้อยู่แล้วอ้าวฟะมัลลัมยะกุมบีมาอันซะลัลลอฮ์นี่คือหุกกลมของอัลลอฮ์นะผู้ใดที่ไม่ตัดสินด้วยหุกกลมของอัลลอฮ์ฟะอูไลกะมุซอลิมูนชนเหล่านี้แหละคือผู้อาธรรมคราวนี้นิดนึงมีหะดีษบอกเอาไว้พี่น้องมาดูหะดีษบทนี้นะมีชายคนหนึ่งครับอันนะรอจุลันตออานะรอจุลันเขาเนี่ยมีเรื่องไปทะเลาะกันแล้วก็ไปเอาเขาสัตว์ไปแทงหัวเข่าไปแทงหัวเข่าหัวเข่าก็เป็นแผลชะกันเลือดไหลเขาก็มาหานบีเลยทำร้ายนบีครับลงโทษไอ้คนที่มันแทงเขาใส่เข่าฉันหน่อยเป็นแผลนบีบอกว่าอย่าพึ่งไปกีซอสรอให้แผลของเจ้าเนี่ยหายดีก่อนมันไม่ทันใจอ่ะพอหายไปประมาณสักวันสองวันมาหานบีแล้วนบีจ๋ากีซอสเขาเลยตัดสินเลยฉันอยากจะได้มันจะได้เจ็บปวดเหมือนฉันนบีทนการเราหรือไม่ไหวก็เอาเลยเอาเขามาแทงคืนนะปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์มาหานบีไอ้คนที่มาเรียกร้องนบีก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ขาฉันเนี่ยที่โดนแทงตอนเนี้ยมันพิการเลยอะมันพิการเลยตอนนี้มันขาเสียแล้วแต่คนที่โดนกีซอสไปเนี่ยขาเขาก็ใช้ได้แต่แผลเขาหายนบีใช่นบีจึงบอกว่าเจ้ารีบร้อนจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีการกีซอสจนกว่าแผลจะหายเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าไปทำก่อนก็ไม่รู้ว่าอาการเนี่ยมันจะลุกลามขนาดไหนถ้าช้าแล้วก็รอไอ้คนคนนั้นก็อาจจะต้องถูกขั้นถึงขั้นพิการขาเหมือนเจ้านั่นแหละแต่พอตัดสินทำไปแล้วก็เอาคืนเลยไม่ได้แล้วเพราะทำไปแล้วจะมาทำสองครั้งก็ไม่ถูกดังนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้นบีจึงบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีการกีซอสจนกว่าคนที่ถูกอาธรรมถูกแผลเนี่ยจะหายก่อนเพราะเหตุที่ไม่ทำเลยเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ว่าอาการเนี่ยมันถึงขั้นไหนสมมติไปทิ่มตาบอดป่ะบางทีมันไม่ได้บอดเลยนะมันอาจจะแค่มัวๆพอใช้ไปผ่านไปประมาณสักปีนึง
ไม่ใช่ปีหนึ่งผ่านไปสักเดือน2เดือนอาการดีขึ้นมองเห็นแล้วถ้าไปกีซอสอีนั่นตาบอดล่ะมันก็เกินกว่าที่เป็นเนี่ยงั้นรอให้หายก่อนพอหายเสร็จปั๊บอ๋อตาบอดเลยจ้ะสนิทแล้วรักษาได้แค่นี้แล้วนั่นแหละถึงค่อยกีซอสไม่ใช่โดนมันใหม่ๆเลือดยังแดงอยู่เลยเอากีซอสเลยก็ไม่รู้ว่ามันแค่ไหนนะส่วนคนให้อภัยอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้มีให้เราเลือกหลายแบบนึงตาต่อตาฟันต่อฟันเลยใครมันโดนแบบไหนเราแบบนั้นอันที่สองรับเป็นเงินอันที่สามก็ให้อภัยนะซึ่งอันนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับครั้งหนึ่งลูกชายของอัมดุมนุนอาสเป็นพ่อเมืองนะอันนี้เป็นพ่อเมืองเลยนะเป็นเจ้าเมืองของเมืองอียิปต์แล้วไปปกครองอียิปต์และลูกชายท่านเนี่ยท่านก็อยากจะแข่งม้าแต่คนในเมืองเขาเนี่ยมันมีคนถิ่นที่เก่งแต่ดันไม่รู้ธรรมเนียมไงแข่งเก่งชนะลูกเจ้าเมืองพอแข่งอะไรนะแข่งชนะลูกเจ้าเมืองลูกเจ้าเมืองเป็นไงเสียหน้าไม่ยอมด้วยก็เสียหน้าเฮ้ยนี่มาได้ไงถันลูกเจ้าเมืองก็เลยไม้เนี่ยฟาดไปเป็นแผลเลยนะเป็นแผลแตกไอ้คนคนนี้เป็นชาวบ้านด้วยนะมันจะเป็นมุสลิมด้วยเขียนจดหมายไปให้อุมัรนุ่นตอนนั้นปกครองในยุคอุมัรด้วยเขียนจดหมายไปเลยว่าโดนลูกเจ้าเมืองตีเป็นแผลกี่นิ้วมีพยานเห็นหมดทุกอย่างปุ๊บอุมัรเรียกม้าด่วนไปเลยไปเรียกพ่อมาแล้วพาลูกมาด้วยตัวดีลูกตัวดีไปหาเรื่องพาพ่อมาก็ถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็บอกว่าเป็นจริงเท่านั้นแหละท่านอุมัรบอกงั้นกี่ซ้อนเลยให้ตีลูกของเจ้าเมืองเนี่ยนะให้เหมือนกับชายคนนั้นแล้วจะให้ตีพ่อด้วยค่ะฐานะไม่อบรมลูกนะปรากฏว่าพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นดังนั้นก็บอกว่านี่คือศาสนาที่ยุติธรรมที่สุดไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะเป็นคนของอะไรนะของท่านอุมัรก็ตามแต่เมื่อทำผิดท่านอุมัรก็ลงโทษท่านอุมัรเนี่ยลงโทษทหารเนี่ยหลายครั้งนะไปข่มขืนมีถูกขว้างเลยคือทหารมันก็มีแหละกัดมันไปข่มขืนชาวบ้านพอท่านอุมัรจับได้ไม่มีนะอ๋อพวกทหารไม่เป็นไรทำได้เอามาลงโทษเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวเมืองอียิปต์เนี่ยรับอิสลามจากความยุติธรรมของอิสลามไม่มีการเลือกปฏิบัติแม้กระทั่งคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยคนที่เป็นมีอำนาจไปรังแกชาวบ้านก็สามารถฟ้องให้คนมีอำนาจถูกกีซอสได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่านต่อวะกัฟไฟนาอะลาอาซาริฮิมบิอีซาบะนีมารยัมمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٍوَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَوَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ
วะมันลัมยะห์กุมบิมาอัลซะลัลลอฮ์فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ มาดูความหมายนะครับวะกอฟไฟนาแปลว่าเราเนี่ยและเราเนี่ยได้ให้อีซานะนบีอีซาบุตรของมารยัมนะผู้ชายคนเดียวบนโลกนี้ที่มีนสับไปถึงผู้หญิงก็คืออีซาบุตรของพระนางมารยัมโดยปกติไม่ได้นะผู้ชายเนี่ยต้องหรือจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะเวลาเขาเรียกก็ต้องอ้างอิงไปที่ใครพ่อจะไม่อ้างไปที่แม่อับดุลลาตีบินมุฮัมมัดนะไม่ใช่อับดุลลาตีบินมารยัมมาแม่ฉันชื่อมารยัมเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าศาสนาเนี่ยให้สายเขาเรียกเชื้อสายทางพ่อเป็นหลักแต่ไม่ใช่เป็นลูกมันก็เป็นลูกแม่ด้วยนะแต่เวลาสืบเชื้อสายทางผู้ชายเหมือนกับวะลีก็ไม่เอาญาติทางฝั่งผู้หญิงฝั่งแม่ต้องเอาฝั่งผู้ชายเท่านั้นนะวะลีเนี่ยไม่เอาฝั่งผู้หญิงเลยยังไม่ใช่ไม่เอาฝั่งแม่เลยฝั่งพ่อทางเดียวแต่เหตุที่นบีอีซาต้องสืบไปทางพระนางมารยัมเพราะอัลลอฮ์ให้ท่านนบีอีซาไม่มีพ่อไง เป็นคนเดียวที่ไม่มีพ่อแล้วก็ตั้งครรภ์โดยที่อัลลอฮ์นั้นได้ทำนะเขาเรียกอะไรอัลลอฮ์ได้สั่งใช้บัญชาก็ตั้งครรภ์ให้เป็นก็เป็นเลยตั้งครรภ์จ้ะใช่ครับเวลาที่เขาอ้างและแต่งผู้หญิงที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยก็จะใช้ชื่อเหมือนกันหมดก็คือบินอับดุลลอฮ์นะฉันก็งงทำไมอับดุลลอฮ์นี่เยอะจังเลยพอไปถามอ๋อคือมารับอิสลามนะก็เลยเรียกนะศัพท์ไปทางบินอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไงถูกต้องครับอ้าวต่อมาอีซาบินมารยัมมุซัดดิกอลลิมาบัยนะยะดัยฮิมินัตเตารอตและเราได้ให้อีซาบุตรของมารยัมตามหลังพวกเขามาในฐานะที่เป็นมุซอดดิกอนยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาก็คือเตารอดงงไหมอันไหนอยู่หน้าอันไหนอยู่หลังคราวนี้ถามก่อนว่าเตารอดกับอินจินอันไหนลงมาก่อนเตารอดลงมาก่อนถูกไหมแต่ที่อัลลอฮ์กำลังพูดถึงตอนนี้พูดถึงพวกยะฮูดซึ่งยะฮูดเนี่ยมีคัมภีร์อะไรเตารอดอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้นบีอีซาเนี่ยลงมาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันของคัมภีร์เตารอตเพราะเตารอตก็ได้บอกถึงว่าจะมีรอซูลท่านต่อไปเกิดขึ้นและก็บอกลักษณะ1 2 3 4ก็คือนบีอีซาและอินจีนก็บอกเช่นเดียวกันว่าจะมีนบีท่านต่อไปมาเกิดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดทุกอย่างต่างล้วนยืนยันซึ่งกันและกันนะเอาบอกต่อและเราก็ได้คัมภีร์อินจีลแก่เขาให้แก่ใครให้แก่นบีอีซาซึ่งเป็นทางนำและแสงสว่างอีกแล้วนะฮูดาวันูรฮูดาแล้วก็นูรแปลว่าทางนำแล้วก็แสงสว่างมูซอดดีกอนและก็เป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของมันก็คือเตารอดนะเป็นการยืนยันเตารอดอีกเพราะว่าเตารอดบอกเอาไว้แล้วว่าจะมีทั้งนบีซาเกิดขึ้นแล้วก็มีคัมภีร์ต่อไปและแน่นอนเตารอดเนี่ยก็เป็นทางนำและก็เป็นข้อตักเตือนให้แก่ผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายตรงนี้ก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้ชมพูดถึงสองคัมภีร์ ของยะฮูดและก็นัสรอต่อมา47อัลลอฮ์บอกว่าและชาวคัมภีร์อินจีลรุ่นอินจีลก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาในนั้น
ก็ใช้คัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยตัดสินว่ามัลลัมยะกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ใครที่ไม่ได้ใช้คัมภีร์ของอัลเลาะห์ตัดสินนะแล้วก็ฟาอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกูชนเหล่านั้นคือคนที่ทําชั่วคราวนี้ฟาซิกแปลว่าคนชั่วไล่คัมภีร์ก่อนไล่ลำดับคัมภีร์คัมภีร์เตารอดมาก่อนเลยเตารอดนะหลังจากนั้นอินจีนเวลาอินจีนลงมาเนี่ยแล้วเตารอดทำยังไงเวลาอินจีนลงมาเตารอดยังต้องใช้อยู่อีกไหมหรือว่ามาใช้อินจีนคือพี่น้องต้องจำนิดนึงนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะส่งรอซูลมาในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าโกมใครโกมมันโกมใครโกมมันแปลว่ากลุ่มชนไหนก็กลุ่มชนนั้นบางนบีบางท่านเนี่ยอยู่ยุคเดียวกันเลยนะเจอกันด้วยแต่อยู่กันคนละโกมคนละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีคัมภีร์ใช้ไปคุณก็ใช้คัมภีร์นี้ไปนี่ใช้ไปแต่อินจีนเนี่ยเมื่อมาที่หลังเนี่ยก็มายกเลิกบางอย่างที่อยู่ในเตารอด ด้วยก็มายกเลิกด้วยนะสมมติเราเนี่ยเป็นคนศึกษาคัมภีร์อ๋อเตารอดเขียนเอาไว้และอันนี้ก็มายกเลิกแต่มันจะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยก็คือกุรอานครับเพราะกุรอานนี่คือคัมภีร์เล่มสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ากุรอานเนี่ยก็คือมาเลยนะมาเป็นธรรมนูญชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกลับไปหาอินจีนและเตารอดแล้วเพราะอันนี้คืออะไรฉบับสมบูรณ์ที่สุดแล้วบางคนบอกอย่างนี้ฉันต้องกลับไปเรียนเตารอดไหมต้องกลับไปเรียนอินจีนไหมไม่ต้องเอากุรอานให้รอดก่อนบางคนเนี่ยแหมอยากจะรู้จังเลยยะฮูดอ่านคัมภีร์ยังไงอยากรู้จังเลยไบเบิลเป็นยังไงบ้างซื้อมาอ่านกุรอานยังอ่านไม่ครบเลยจะอ่านไบเบิล อ๋อไบเบิลนี่นะฮัจยะไปตามโรงแรมนะลิ้นชักเขาไว้หน้าโรงแรมหมดแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะภาษาแท้ของมันไม่เหลือแล้วภาษาแท้ของคัมภีร์ทั้งสองเนี่ยอ๋อยังเหลืออยู่กับคัมภีร์นี่แหละคัมภีร์ของยะฮูดเนี่ยฮิบรูภาษานี้เป็นภาษาโบราณที่ยังพวกนี้ยังพูดกันอยู่เขาเรียกฮิบรูแต่อินจีนเนี่ยภาษานั้นน่ะไม่มีแล้วนะภาษาอินจีนเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาอะไรแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่กุรอานก็คือภาษาอาหรับซาบูดก็นบีดาวูดอ๋อคืออย่างนี้ทำไมถึงคัมภีร์ซาบูดถึงไม่ได้ถูกกล่าวไว้บ่อยเพราะทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มชนของนบีดาวูดเนี่ยก็มันก็สืบทอดมาบันิสรออีนนะก็มาสุดที่เตารอดมาสุดที่เตารอดนะแล้วก็มันไม่มีคนสืบทอดไม่เหมือนกับคัมภีร์ของเตารอดอินจีนเนี่ยยังมีอยู่นะไม่มีคราวนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อายะห์กุรอานหนึ่งที่เป็นข้อชี้ขาดก็คืออัลลอฮ์บอกว่าอินนานะฮ์นูนัซซัลนานะซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนซูเราะห์อัลฮิจรอายะห์ที่9อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอัซซิกรตัวนี้เป็นชื่อก็คือกุรอานอัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานมาและเราก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้รักษากุรอานนี้ไว้นะครั้งหนึ่งฉันเคยเล่าไปยังอิหม่ามซะยุดอิหม่ามกุรตูบีเขียนเอาไว้ตัฟซีรกุรตูบีเขียนเล่าเหตุการณ์หนึ่งเอาไว้มีผู้ชายคนหนึ่งแกมีความสามารถมากๆในการเขียนคนที่มีความสามารถในการเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนภาษาอะไรก็จะเขียนสวยเขาเรียกคอดสวยนะมือเขาสวยเขียนภาษาแผ่นจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะมันเขียนภาษาไทยเนี่ยอย่างกับพิมพ์เลยนะพอมันไปเขียนภาษาอาหรับโอ้โหสวยเลขคนที่ลายมือหยักๆนะเขียนภาษาอะไรก็หยักหมดภาษาไทยก็เขียนจริงพอเป็นภาษาอังกฤษกูก็อ่านไม่ออกเว้ยภาษาคือคนเนี่ยมันมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครที่มีความถนัดในเรื่องเขียนเนี่ยเขาจะเขียนภาษาอะไรเขาก็เขียนสวยหมดเลยนะภาษาไทยเขียนสวยภาษาอาหรับก็เขียนสวยภาษาอังกฤษก็เขียนสวยคราวนี้แกเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเขาไม่เชื่ออะไรสักศาสนาเลยแกไม่เชื่ออะไรสักศาสนาหนึ่ง
แกก็เลยไปเอาคัมภีร์มา3เล่มก็ไปหาจากบาทหลวงจากนักพจน์นักบวชอะไรมาก็เอามา3เล่มมีเตารอดมีอินจีนแล้วก็มีกุรอานเอามาเสร็จปุ๊บก็ทุ่มวิชาความรู้ของเขาเนี่ยเขียนสวยให้สวยที่สุดคือไม่พูดง่ายๆว่าไม่มีคัมภีร์ไหนจะสวยเท่ากับที่เขาเขียนละใช้การเขียนคัดทุกอย่างแต่จะมีการแทรกคำเข้าไปเบิ้ลคำมั่งตัดออกมั่งอะไรมั่งแทรกไว้ในนั้นแต่ไม่เยอะหรอกบางส่วนแล้วก็ทำให้สวยเลยนะก็พอได้คัมภีร์เสร็จ3เล่มนะครับก็เอาไปให้ของยะฮูดโอ้โหพอเขาเห็นปั๊บโอ้โหนี่มันวิจิตรอะไรนะตะการตามากฉันไม่เคยเห็นใครเขียนคัมภีร์ได้สวยขนาดนี้เอาตังค์ไปได้ตังค์มาแล้วสบายเสร็จแล้วพอไปถึงโบสถ์นะนศรเอาไปให้นศรบอกโอ้โหนี่เป็นคัมภีร์ที่สวยมากคือหมายถึงลายมือสวยมากฉันจะเก็บเอาไว้เลยเอาตังค์ไปคราวนี้เข้ามาหาสุเหร่าแล้วมาหาตุยมัมเอากุรอานมาให้โอ้โหสวยเหมือนกันแต่แป๊บนึงอย่าเพิ่งไปขอเปิดดูก่อนเขาฮาฟิซนี่เขาก็อ่านวงนี่ผิดอันนี้ผิดนี่เขียนเติมมานี่ผิดอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวไปเรียกอะไรนะไปเรียกคนเจ้าหน้าที่มาจับกุมเลยตั้งข้อหาปลอมแปลงกุรอานจากที่จะได้ตังกลายเป็นจะโดนตัดคอแล้วจะโดนตัดคอแล้วโอ้โหเขาบอกว่าเขาตกใจมากไปมา2ที่นี่ได้ตังมาหามุสลิมจะโดนตัดคอเอาเพราะข้อหาใหญ่คือการบิดเบือนกุรอานเปลี่ยนปลอมแปลงกุรอานเพราะคัมภีร์นี้ถ้าหลุดออกไปปั๊บทำให้ดำรัสของอัลลอฮ์นี่ถูกเปลี่ยนเลยดังนั้นอิสลามไม่ได้ดูที่ความสวยอย่างเดียวต้องดูที่อะไรด้วยความถูกต้องเป็นหลักสวยนี่มันไม่มีผลอะไรถ้าผิดเหมือนกับแต่งตัวเลยนะแต่งตัวเนี่ยโอ้ยเอาสวยเลยแต่ผิดหลักการก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุมหัวเก่งๆนะเปิดคอมั่งเปิดหูมั่งอะไรแล้วแต่ฉันเห็นไม่หมดหลายวิทุ่มหัวยังใส่ตังหูอ่ะงงไหมล่ะอุตส่าห์คุมหัวเนี่ยมีตังหูโผล่มาได้งงมากเลยนี่จะเอาอะไรขอมาอัพนะมันคุมหัวแต่มีตังหูโผล่มาถึงงงมากอันนั้นเกินไปฮัจยาเหรอคือเดี๋ยวนี้มันเริ่มเลอะเทอะไปใหญ่แล้วฉันก็ไม่พูดยังไงนะแล้วก็คนมีตังค์ด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะไฮโซไฮซ้อนเนี่ยคุมหัวแต่ใส่ตรงหูรัดคออะไรก็ไม่รู้ไอจันเนี่ยมีสมัยรุ่นโต๊ะฉันแล้วจันไม่เป็นไรหรอกสมัยก่อนทองมันเยอะต้องโชว์หน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันเลอะไงมันเริ่มมีตรงอะไรเริ่มคราวนี้สุดท้ายเนี่ยจะโดนประหารชีวิตจะโดนประหารแล้วนะพอจะโดนประหารเนี่ยเขาก็เลยยกมือแล้วก็กล่าวชาฮาดะเสียงดังเลยขอปฏิญาณตนรับอิสลามเลยก็พอรับอิสลามปุ๊บก็ไม่ประหารละก็เลยถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ตอนแรกไม่รู้ไงนึกว่าเป็นมุสลิมแล้วมาแกล้งเขาบอกว่าเหตุที่ทำแบบนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าศาสนาใดคือศาสนาที่แท้จริงเพราะศาสนาที่แท้จริงจะไม่ติดอยู่ที่รูปลักษณ์แต่จะดูที่ความถูกต้องเป็นหลักเห็นไหมไม่ติดที่รูปลักษณ์โอ้ยเอาสวยเป็นที่ตั้งผิดถูกไปสนเนี่ยไม่ใช่แต่ในอิสลามเราเนี่ยสวยไม่มีค่าเลยถ้าผิดสวยไม่มีค่าเลยนะถ้าผิดเหมือนกันเวลาแต่งงานนบีให้ดู4อย่างดูสวยดูตระกูลดูเงินนะทรัพย์ลืมทรัพย์ผมไม่ค่อยนึกถึงทรัพย์เท่าไหร่ศาสนา4อย่างถ้าไม่มีศาสนาไอ้3อย่างนี้ไม่มีค่าอะไรดังนั้นเขาบอกว่าถ้ามีศาสนานี่หมายถึงเลข1เลข1ตั้งไว้เลยแล้วถ้ามีทรัพย์ด้วยใส่ข้างหลังไปเป็นเลข0หรือใส่เลขอะไรก็ได้นะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ใส่ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าไม่มีศาสนามันก็คือ0อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ามีศาสนาเนี่ยมันคือการต่อยอดที่เหลือที่มันมีคุณค่ามากขึ้นนะเห็นมั้ยนั้นคนๆเนี้ยเขาก็รับอิสลามแล้วเขาก็พิสูจน์ค้นหาสัจธรรมนะครับนั้นบอกกับพี่น้องนะว่าทุกวันนี้เนี่ยแฟชั่นมันล้ำลึกแล้วก็คนที่เป็นโต๊ะครูบาอาจารย์เนี่ย
นะก็พยายามสอนพยายามเตือนพยายามบอกแต่บางครั้งมันเอาไม่อยู่จริงๆมันเอาไม่อยู่พี่น้องเพราะเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะความดื้อของคนนี่แหละนะครับนั้นก็เตือนกันบอกกันนะต้องเอาศาสนาเป็นหลักแต่ถ้าคนมีศาสนานะเขาก็ไม่ทำหรอกครับเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่บาปอีกนิดนึงไหมต่ออีกนิดนึงนะวะอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบะบิลฮักกะมุศัดดิกัลลิมาบัยนายะดัยฮิมินัลกิตาบิวะมุฮัยมินันอะลัยมุศัดดิกัลลิมาบัยนายะดัยฮิมินัลกิตาบิวะมุฮัยมินันอะลัยฟะกุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์กุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟะกุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟะกุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์วะลาตัตตะบิอأهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق นะหายใจลึกๆนิดนึงอีกรอบนึงวะลาตัตตะบิอะฮวาอะฮุมอัมมาจาอะกะมินัลฮักกอلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
ฟัสตะบิกุลคอยรอตฟัสตะบิกุลคอยรอตอิลัลลอฮิมัรจิอุกุมจะมีอาอิลัลลอฮิมัรจิอุกุมจะมีอาฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมฟีฮิตัคตาลิฟูนนะครับอายะสุดท้ายนะวันนี้ที่เราจะเรียนกันอัลลอฮ์บอกว่าและเราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าด้วยความจริงอันนี้พูดถึงกุรอานแล้วหลังจากที่พูดถึงเตารอตอินจีลและอัลลอฮ์ก็พูดถึงอัลกุรอานและคุณลักษณะของอัลกุรอานและก็ให้ตัดสินด้วยกุรอานอายะนี้เป็นการบอกว่าต่อไปนี้ท่านนบีเนี่ยจะใช้เตารอตใช้อินจีลมาตัดสินไม่ได้ยกเลิกแล้วให้ใช้กุรอานตัดสินพวกเขานะเพราะเรามีกุรอานแล้วอันนี้พี่น้องครับรวมถึงกฎหมายของบ้านเมืองเราด้วยนะบางคนบอกอาจารย์แล้วก็ทำยังไงดีล่ะกฎหมายบอกว่ากองอะไรนะกฎหมายมรดกเนี่ยเขาทำพินัยกรรมแล้วมันมีผลจะยกให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าไปฟ้องเนี่ยทางกฎหมายเขามีผลนึกออกไหมสมมติฉันมีลูก3คนฉันไม่ชอบลูก2คนแล้วฉันก็มีลูกคนนึงเป็นหัวแก้วหัวแหวนฉันยกทรัพย์ให้หมดเลยให้ลูกคนแรกคนโตบริหารหมดเลยตามกฎหมายเนี่ยมีผลนะเขาได้พินัยกรรมกฎหมายพินัยกรรมแต่ทำหลักศาสนาเนี่ยผิดพินัยกรรมแบบนี้ผิดคราวนี้พออิหมัมเนี่ยเขาไปบอกว่าพิษไอ้พิธีกรรมแบบนี้ช้ำไม่ได้แต่ลูกเนี่ยมันเรียนกฎหมายเยอะมันก็เลยไปฟ้องศาลศาลก็ตัดสินให้ทำให้ดำเนินตามพินัยกรรมที่พิษนั่นแหละใครที่ปฏิบัติตามแบบนั้นแล้วก็เอาหุกกลมของมนุษย์มาใหญ่กว่าหุกกลมของอัลลอฮ์ก็เท่ากับหมดสภาพความเป็นมุสลิมแล้วเรื่องใหญ่นะได้ทรัพย์ไปแต่ศรีอิสลามไม่ยอมรับกฎหมายของอัลลอฮ์อันนี้รวมถึงผู้หญิงด้วยที่มีทะเบียนมุดไปจดทะเบียนตามกฎหมายปรากฏไอ้บางไปนิก้าใหม่คนที่สองใช้กฎหมายชู้ฟ้องเลยฟ้องได้ตามกฎหมายฟ้องได้แต่แลกกับความการเสียอิสลามในตัวคุ้มไหมล่ะได้ตังมาได้ความสะใจแต่อิสลามไปแล้วในตัวเพราะเอากฎหมายของมนุษย์มาเหนือกฎหมายของอัลลอฮ์นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเราไม่ได้ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะเคารพแต่ถ้ากฎหมายของบ้านเมืองนะแล้วก็กฎหมายของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นเรื่องแบบขอขาดบัตรตายนะอันนี้ให้ปฏิบัติเอากฎหมายของอัลลอฮ์มาก่อนแต่ประเด็นเนี่ยเราไม่สนไงเราจะเอาความสะใจอย่างเดียวก็ไปยุ่งนะแล้วก็อิสลามแล้วก็กฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีบังคับนะจะแบ่งตามหุกกลมอิสลามเนี่ยเขาให้ตั้งผู้จัดมรดกแล้วก็จัดการได้เลยแต่แบ่งตามอิสลามเขาไม่ได้ห้ามยกเว้นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก็มีกฎหมายพิเศษอยู่อ้าวต่อมานิดนึงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานลงมาซึ่งเป็นความจริงในฐานะที่เป็นสิ่งที่ยืนยันอยู่เบื้องหน้าและเป็นที่ควบคุมคัมภีร์เบื้องหน้านั้นดังนั้นจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่ำของพวกเขาและเฉยฉายออกจากสิ่งที่เป็นความจริงที่มายังเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่ของพวกเจ้านั้นเราได้ให้มีบัญญัติและแนวทางเอาไว้แต่ละประชาชาติเนี่ยมีแนวทางมีหลักบทบัญญัติเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะหมายถึงเรื่องปลีกย่อยนะชะรีอะห์แต่ถ้าหลักเหมือนกันหมายถึงว่าเคารพต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนี่เหมือนกันใช้ทําความดีห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วเหมือนกันแต่เรื่องละหมาดเนี่ยไม่เหมือนกัน
ถือศีลอดไม่เหมือนกันสมัยนบีอิบรอฮีมอีกแบบนึงสมัยนบีฮัดสมัยนบีอิบรอฮีมทำอีกแบบนึงมูฮัมหมัดก็ทำอีกอย่างนึงชะรีอะห์บทบัญญัติที่เป็นรายละเอียดไม่เหมือนกันใกล้ๆกันใกล้เคียงกันเวลาละหมาดอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแต่เหตุที่อัลลอฮ์ให้ต่างกันเนี่ยเพราะความเหมาะสมแต่ละยุคสมัยด้วยคนสมัยก่อนคนสมัยนี้ตัวใช่ไหมเอาแค่ตัวเนี่ยมีน้องรู้ไหมนบีอาดัมเนี่ยสูงเท่าไหร่60ศอกไปดูดิ60ศอกตึกกี่ชั้นไม่รู้กินข้าวเป็นกะละมังคนไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะอ้าวต่อมาใจเย็นจ้ะเดี๋ยวทำกับอาจารย์ก็ได้ใจเย็นนะจะจบแล้วนี่อันนี้ประโยคนี้สำคัญอัลลอฮ์บอกว่าวะลาอูชาอัลลอฮูลาจาละกุมอุมมะตาวาฮิดะหากว่าอัลลอฮ์นี่จะทำให้ประชาชาติเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวกันหมดเลยไม่ต้องมีเป็นประชาชาติต่างๆเอาอันเดียวกันหมดเลยมีนบีคนเดียวกันใช้บัญญัติเดียวกันไม่มีศาสนาเห็นเป็นอื่นละพระองค์ทำได้ไหมทำได้ทำไมยังไม่ได้ก็มีมาแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์ไงไม่มีเลยดื้อกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์สร้างมาแบบไม่ดื้อเลยนะเชื่อฟังหมดใช่ไหมสร้างมาแล้วมาลาอิกะห์ไม่ดื้อเลยนะและไอ้ประเภทดื้อไม่มีดีเลยกับชัยฏอนอันนี้ดื้อไม่มีดีเลยนะมนุษย์ก็อยู่ระหว่างกลางเนี่ยบางวันก็เป็นมาลาอิกะห์บางวันก็เป็นชัยฏอนแล้วแต่ใช่ไหมอยู่ระหว่างกลางจะไปเป็นชัยฏอนแล้วเป็นมาลาอิกะห์เยอะบางวันก็เอานิสัยมาลาอิกะห์อ๋อหรอดูดีจังเลยอ่ะวันนี้นิ่งจังนิสัยมาลาอิกะห์พอสักพักตกกลางคืนเป็นไงชัยฏอนเริ่มมานะอ้าวเหตุที่อัลลอฮ์ทำไมไม่ทำให้ประชาชาติเป็นประชาชาติเดียวกันนี่มีคนมาถามดร.ชากินนายเนี่ยอัลลอฮ์ของท่านเนี่ยใหญ่จังเลยยิ่งใหญ่โอ้ยสรรเสริญกันเพราะไม่ทำให้มุสลิมมีมุสลิมอย่างเดียวไม่ต้องมีประชาชาติอื่นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบไว้ในกุรอานเลยอัลลอฮ์บอกว่าวะลากินลายะบะลูวะกุมไงเหตุที่อัลลอฮ์ให้มีหลายประชาชาติแตกต่างยุคสมัยกันเนี่ยเพราะทว่าอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบไงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาว่าจะรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์หรือเนรคุณเข้าใจยังเหมือนกับทำไมอัลลอฮ์ให้มีทั้งโรคมีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็มีโรคก็ทดสอบไงไอ้ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำไมส่งมาเพื่อทดสอบดีก็เป็นเรื่องดีถ้าไม่ดีส่งมาเพื่อทดสอบอ้าวต่อมาแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาดังนั้นฟัสตะบิกุลคอยรอตจงแข่งขันกันทำความดีฟัสตะบิกุลคอยรอตจงแข่งขันกันทำความดีนั่นคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์และปฏิบัติตามบัญญัติที่พระองค์นั้นได้ให้มาในคัมภีร์กุรอานอิลัลลอฮิมัรจิอุกุมญะมีอาเพราะพวกท่านทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละทำไมต้องแข่งขันกันทำความดีด้วยล่ะก็เราต้องตายเรื่องของเรื่องง่ายๆเลยลองไม่ตายดูดิถ้าไม่ตายนะเอาเลยตามสบายสุดท้ายก็ต้องตายกันทั้งนั้นน่ะก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อิลัลลอฮิมัรจิอุกุมญะมีอาเพราะพวกท่านทั้งหลายสุดท้ายแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดดังนั้นต้องแข่งกันทำความดีฟาอยู่นับบีอุกุมบีมากุนตุ้มฟีฮิตักตาลิฟูนนะและพระองค์ก็จะแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้านั้นกำลังขัดแย้งกันอยู่สมมตินะอันนี้หมายถึงว่ายาฮูดนะซอรอเนี่ยเขาขัดกันแย้งกันอะไรกันสุดท้ายแล้ววันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองว่าไอ้ที่แกเชื่อเนี่ยมันถูกไหมมันไม่ถูกสิ่งที่มุสลิมเราล่ะเชื่อล่ะอ้าวสิ่งที่ถูกต้องนะมีคนเนี่ยอาจจะมาสบประมาทเยอะคนนี้เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยดูดิมุสลิมเนี่ยโหยเชื่อแบบนั้นเป็นตุเป็นตามันก็ว่างมันนะแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกท่านจะเชื่อแบบไหนก็ตามนั่นแหละแต่สุดท้ายเรากลับไปหาอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองแต่คำว่าเชื่อแบบไหนไม่ใช่นะหมายถึงเราต้องเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกนะแต่คนอื่นเขาจะเชื่อแบบไหนก็ตามของเขา
และสุดท้ายก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู